สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรู้เขารู้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกันวันนี้ก็ผมสุทินคลังแสงแล้วก็สสมานเลิศวงรัตยังขาดสสุนัยอยู่วันนี้คุยกันสองคนครับผมครับคุณสมานครับเรื่องที่น่าคุยที่สุดวันนี้ก็หยกสดๆที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรนะฮะอ๋อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็คือทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องไปยื่นคำแถลงผิดคดีว่างั้นเถอะนะทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปเอาข้อกล่าวหาและก็คำแถลงหรือว่าคำซักค้านอะไรมาปิดช่องโหว่ช่องว่างที่จะเกิดขึ้นนะก็วันนี้ก็คงจะร่างกันแล้วครับนี่มาเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะบอกว่าทั้งผู้ร้องคุณมีอะไรที่จะต้องร้องแล้วก็มีพยานข้อกล่าวมาเสริมแล้วก็สรุปผู้ถูกร้องก็จะต้องปิดช่องว่างทั้งหมดที่บอกว่ากล่าวหาว่าล้มล้างตรงไหนกล่าวหาว่าเปลี่ยนแปลงระบบการเปลี่ยนตรงไหนแล้วต้องบอกว่าชัดว่าที่เราร่างกันสสสวที่ช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญจนถึงจบมาตรา2เนี่ยเขาทำไปโดยกระบวนการอะไรทำนองนี้แหละครับชัดเจนก็แถลงปิดเอาละพอแถลงปิดเสร็จแล้วก็ข้ามไปอีก2วันใช่ว่าคือศาลถ้าว่ากันตามกำหนดนี่ศาลก็จะมีเวลาพิจารณาและไตร่ตรองอยู่2 วันใช่วันที่3ก็วันที่13บ่าย2โมงก็จะต้องอ่านคำวินิจฉัยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้หัวใจทุกดวงของคนไทยผมเชื่ออย่างนั้นนะผมว่าระทึกนะคงระทึกนะครับธรรมดาบังเอิญมันที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้ววันก่อนว่าฝรั่งนะก็ถือวันศุกร์ที่13เป็นวันมหาสยองนะครับลัคกี้นัมเบอร์ด้วยลัคกี้นัมเบอร์แล้วก็โชคร้ายด้วยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ใครจะให้คำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้นะสิ่งที่ใจเย็นน่ายินดีก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์ของเรานะบังเอิญรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเข้ามาประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่พนมเปญนะก็มีคนบอกว่านี่หนีไปแอบฟังคำวินิจฉัยอยู่ต่างประเทศมันไม่ได้หนีนะครับการออกไปนั่งอยู่ต่างประเทศในวันนั้นท่านมีภารกิจตามหนังสือเชิญของรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาว่าให้มาช่วยแสดงทัศนะหน่อยต่อนักธุรกิจชาวอาเซียนและนักธุรกิจของอเมริกันที่จะมานั่งประชุมร่วมกันท่านก็ต้องไปเชิญชวนคนที่มีตังลงทุนว่ามาเถอะบ้านเรายังไงก็น่าจะลงทุนยังไปชวนเขามาลงทุนอยู่คราวนี้การไปชวนในวันผมคิดว่าไอ้คนที่มานั่งอยู่ในห้องประชุมเพื่อฟังคุณยิ่งลักษณ์นะก็ฟังไปแต่ก็นั่งดูด้วยน่าลงทุนหรือเปล่าเพราะวันนี้ความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่มันแน่หรือเปล่า ตอนนี้ฝรั่งก็สรุปแล้วนะครับว่าการเมืองในประเทศไทยพยากรณ์ไม่ได้เลยก็แน่นอนใช่ไหมก็อันนี้คนไทยเองถ้าไม่เฉพาะฝรั่งนะอ๋อไม่ใช่เราก็ยอมรับข้อเท็จจริงนะอย่าไปเถียงเขานะไม่รู้จะเถียงยังไงก็เอาอย่างนี้ดีกว่าลองไปดูที่ธนาคารที่เขาจะเซ็นสัญญากู้เงินหรือที่ BOI ที่เขาจะมายื่นวันที่13นี่1ผมว่าไม่มีใครมายื่นหรอกครับรอสักวันจันทร์นะคนจะลงทุนคนจะลงทุนคนคิดจะลงทุนจะไปกู้มาจะเริ่มลงทุนใหม่เนี่ยชักไม่แน่ใจนะขยายคุณมีโรงงานทำรถยนต์ราคา 2,000 ล้านเหรียญอยู่จะทำเพิ่มรถขายดีไหมก็อย่าหยุดก่อนดีกว่าเพราะว่าการลงทุนมาเริ่มแต่เอาตังค์ของธนาคารมาแล้วก็มาซื้อเครื่องจักรมาจ้างคนงานในเมื่อไม่มีความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนไม่ได้เกิดจากอะไรเลยครับนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำงานมา10 กว่าเดือนนี่นะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมันมากกว่าที่ผู้คัดค้านบอกไว้เยอะนะครับตอนแรกบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมแล้วปีนี้ลำบากแน่ลำบนแน่ปรากฏว่านักเศรษฐศาสตร์นะที่มีใจเป็นกลางก็บอกคงประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ไอ้ทุกคนก็ไม่ถึงหรอกอันน่ะก็ว่ากันไปแต่ว่าผมเชื่อว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแม้ว่าโลกกำลังจะปวดหัวกับสภาวะหนี้สินในยุโรปนะซึ่งกระทบแน่นอนต่อการส่งออกของไทยกระทบแน่นอนต่อพวกฝรั่งที่จะมาเที่ยวภูเก็ตพัทยาสมุยนะครับเราก็ต้องรัฐบาลก็มีหน้าที่หานักท่องเที่ยวที่พร้อมจะมาจ่ายตังค์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอันนี้ท่านผู้ชมครับที่คุณสมานนำร่องไปเนี่ยก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าวันที่13ซึ่งศาลจะตัดสินเนี่ยผลกระทบมันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกระทบกับคนซึ่งจะต้องถูกยุบพรรคเท่านั้นนะใช่หรือไม่กระทบเฉพาะ
สสซึ่งวันนี้ถูกกล่าวหาท่านหนูเท่าไหร่นะ418คน16 16 18 18 18คน18คนศาลตัดสินวันที่13เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะพรรคถูกยุบสสเท่านั้นที่กระทบนะไม่มันไม่เฉพาะเรื่องนักการเมืองที่จะต้องปวดหัวกันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบประเทศกระทบคนทั้ง65ล้านชีวิตลูกเล็กเด็กแดงปู่ย่าตายายกรรมกรต่างจังหวัดปีนี้1มกราครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นค่าแรงให้เท่ากับ300บาทสำหรับค่าแรงขั้นต่ำที่7จังหวัดครับมกราปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะขึ้นให้อีกทั่วประเทศถามว่ากรรมกรอีกร่วม10ล้านคนเนี่ยที่รอความหวังจะสมหวังไหมหรือจะผิดหวังอีกก็ต้องขึ้นอยู่กับวันที่13ใช่กันใช่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อ2สัปดาห์นี้ช่วงนี้ผมจะไปพบกับพี่น้องชาวบ้านนะชาวนาจริงๆตอนนี้นี่ปลื้มมากกับราคาข้าววันนี้เป็นเศรษฐีกันเยอะเลยนะคนทำนานี่คนบ้านท่านสุทินนะก็ปลูกข้าวหอมมะลิใช่ข้าวหอมมะลิโดยปกตินะเป็นข้าวราคาแพงที่ต่างประเทศมีกินอยู่แห่งเดียวนะก็คือเมืองจีนครับเมืองจีนที่กินได้เพราะมีคนที่เป็นเศรษฐีตอนนี้ประมาณเกือบ250ล้านคนครับเพราะฉะนั้นเอาถ้ากินข้าวไทยโดยเฉพาะหอมมะลิไทยมันก็สดชื่นเท่านั้นเองครับทีนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะตัวเลขง่ายๆนะแถบอีสานนะชาวนาซึ่งผมไปสุ่มถามง่ายๆเราไม่ต้องพูดแบบชี้วงชี้วัดขยายตัวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องพูดถึง GDP หรอกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขามีที่นาเท่าเดิมอ่ะเขาเคยได้ขายข้าวได้ตังค์อยู่สมมุติแสนบาทปีนี้สามแสนยิ้มกันแก้มปรีทีนี้พูดไงว่าเป็นช่วงจังหวะของการชำระหนี้กันล่ะโอ้เขาบอกว่าขออย่างนี้อีกสักปีหนึ่งสองปีนี่เขาลืมตาอ้าปากถูกต้องมีชาวนานะถูกต้องเพราะนั้นวันที่13นี่ก็จะต้องชาวนาก็ต้องรอคอยอีกนะใช่สมมติว่า13มีอันจะต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะเอาอีกแล้วป่วนอีกแล้วป่วนอีกแล้วก็หมายความว่าความหวังที่เขาบอกว่าถ้าปีหน้าขอราคาอีกอย่างนี้สักทีนึงนะปีต่อไปขออีกสักรอบนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหมดเลยอ่ะผมก็ไปอีสานใต้นะไปสุรินทร์ครับเขาก็ถามแบบถามท่านสุรินทร์เอ๊ะข้าวจะปีหน้าจะเหมือนเดิมไหมผมบอกว่าถ้าเรายังเป็นรัฐบาลก็ได้เหมือนเดิมอ่ะอ้อยปีกลายเราขายปีที่ผ่านมาเราขายได้พันสองร้อยเนี่ยปีหน้าจะได้ไหมพันสองผมบอกผมไม่กล้าประกันหรอกว่าจะได้พันสองแต่ว่าเกินพันแน่นอนอ้อยต่อตันเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความสุขนะครับคือกำลังมีอนาคตใช่แต่ว่ามันจะถูกดับวูบลงทันทีถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งวูบลงไปมันรู้จะไปออกรูปไหนก็พูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยข้าวราคาดีเพราะนโยบายของรัฐบาลนี้ใช่ถ้าเกิดว่ามีการประหัตประหารรัฐบาลไปสักวันที่13อาจจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอื่นซึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่าเกิดคุณอภิสิทธิ์สร้างปาฏิหาริย์ขี่อะไรมาเป็นอีกรอบอเขาก็ต้องดึงกลับไปนโยบายของเขาซึ่งราคาข้าวไม่ใช่แล้วก็ผมบอกแล้วว่าเหลืออีกพันกว่าวันนั้นรอไม่ได้เลยนะสามปีสามปีสามปีประมาณ150วันแต่ว่าโอเคโดยกฎกติกาเนี่ยก็ต้องยุบสภาก่อนประมาณ50วันคุณสมานไอ้หมายก็ว่านี่เราก็ตั้งโจทย์อยู่ที่ว่าขออยู่ครบ4ปีใช่ใช่ไหมใช่ทีนี้การจะทำงานการเมืองการจะบริหารและแก้ปัญหาของประเทศชาติโดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาหมักหมมในเชิงโครงสร้างอย่างประเทศไทยนะ4ปีมันยังน้อยเลยนะจะให้ใครมาทำงานนะโอ้แน่นอนจริงๆผมมุดผมยังนั่งทำกันมาถ้าให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะปัญหาของประเทศนี่นะ4ปีนี่ผมยังคิดว่าทำได้ทำได้1ใน5ของปัญหาที่หมักหมมต้องมาสาสางกันอีกนานแน่นอนทีนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษซึ่งเขาปกครองในระบอบเดียวกับเราเนี่ยนะสังเกตมั้ยเวลาเขาให้ผู้นำเวลารัฐบาลเป็นเนี่ยเขามักจะต่อให้กัน2สมัยเป็นอย่างน้อยยกเว้นว่าคุณฝีมือแย่จริงๆขี้ริ้วขี้เลแบบชนิดนะว่ารับไม่ได้จริงๆก็1สมัยก็แค่4ปี4ปีไอ้นี่4ปีของเรายังคานเลยนะยังคางเหลืองอยู่ตอนนี้อ๋อแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้บอกพี่น้องประชาชนว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยอายุของรัฐบาลซึ่งมันไม่มีเสถียรภาพล้มลุกคลุกคลานแล้วก็เป็นกันปี1 2ปีนายกสมัคร5เดือนนายกสมชาย2เดือน2เดือนพลเอกชวลิต11เดือนบรรหาร1ปีแค่นี้แล้วใครมันจะมีสิบมือมันทศกัณฐ์มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ใช่แล้วเรามามีความหวังว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ปีกว่านี่นะได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่นะเขาก็เพิ่งมาได้กี่ถึงปียังนี่9เดือน9เดือนถ้าว่าจะต้องมีอันเป็นไปในวันที่13นี่ท่านผู้ชมครับผมคิดว่ากระทบกันไปเยอะเรื่องเศรษฐกิจที่เห็นเลยอ่ะที่คนกำลังรอคอยความหวังนี่นะไอ้อย่างที่ว่าราคาค่าแรงขั้นต่ำเพิ่งได้มาแล้วเพิ่งได้มาส่วนเดียวจังหวัดแล้วรัฐบาลก็คิดว่า
ต้องปรับต้องทำให้จบภายใน4ปีนี่นะหรือแม้แต่ราคาข้าวหรือแม้แต่การแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่เขาวางเทอมการแก้ปัญหาไว้ที่4ปีนี่ใช่จบเฮเลยเมื่อวานยังมีข่าวดีอีกนะก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาน้ำครับเขาเริ่มขายไอเงื่อนไขที่เขาเรียกว่า TOR เนี่ยนะให้แก่บริษัทที่สนใจจะมาแก้ปัญหาน้ำนี่ก็เหมือนกันเมื่อวานมีคนมาซื้อรูปลักษณะสัญญาไปแล้ว16รายทั้งในและนอกประเทศก็แปลว่านี่เป็นการแก้ไขน้ำปีนี้นะถ้าท่านเชื่อท่านนายกยิ่งลักษณ์เชื่อท่านปลอดประสบเนี่ยปีนี้โอกาสน้ำจะท่วมมี 1% แต่ไอ้ 1% เราก็ต้องช่วยกันดูแลแต่เสร็จแล้วปัญหาก็คือปีหน้าปีโน้นและปีถัดไปเนี่ยเราจะให้มันให้เหลือแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเทวดาไม่เอาน้ำมาราดใส่ประเทศไทยมากนักมันก็ไม่มีทางท่วมหรอกแต่ผมว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมปีนี้ไม่ได้อยู่ที่เทวดาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเอาจริงๆบางทีก็จะคิดเราก็เป็นเทวดาก็ได้เออไม่คนอาจจะมองว่าเออผมไปเอาอะไรมาพูดอ่ะจริงๆคืออะไรรู้ไหมฮะอ้าวก็นี่ลอง13ดูสิลองมาที่13ลองประหารรัฐบาลดิประหารปั๊บอาจจะออกในรูปของยึดอำนาจหรือปฏิวัติหรือยุบพรรคหรือทำให้รัฐบาลต้องเซทลาเนี่ยนะกระบวนสมาธิในการทำงานนะเอาเถอะคุณยิ่งลักษณ์ท่านก็พูดดีนะในจิตใจแข็งแค่ไหนก็ตามจิตวิทยาของนักบริหารผู้นำจะต้องบอกว่าไม่เสียสมาธินะนี่เราพูดตรงๆเป็นใครก็เอาเถอะเป็นผมเป็นผู้ชายอกจะกี่ศอกก็แล้วแต่นะเจอสถานการณ์แบบวันนี้เนี่ยก็บริหารไปด้วยแล้วก็มองหน้ามองหลังไปด้วยเพราะนั้นถ้าสมมติมีอะไรเกิดขึ้นกับรัฐบาลในวันที่13มันก็ต้องกระทบกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมผมถึงบอกว่าไอ้ที่อะไรนะเสนอ TOR แล้วใช่ไหมใช่เสนอปั๊บก็จะต้องมีการประมูลทำสัญญาถึงจะลงมือทำใช่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงวันที่13ปั๊บคุณเชื่อไหมท่านสมานเชื่อไหมก็มันซื้อ2ไปแล้วอาจจะมายื่น2รายนะในราคาที่ใครก็รับไม่ได้อะไรวันนี้นะครับยื่น2รายก็อาจจะใช่แต่ถ้ารัฐบาลใหม่มาล่ะรัฐบาลมาก็เกิดมาตาเป็นมันกับงบประมาณเพื่ออย่างนี้ฉันไม่ได้ตังค์เปลี่ยน TOR เปลี่ยน TOR ซื้อสัญญาใหม่นี่แล้วนี่เป็นเรื่องที่เป็นสไตล์ถนัดของอาจารย์ด้วยพอฉันมาปั๊บเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยน TOR เลยใช่แล้วทีนี้ไอ้ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมกันซึ่งมันจะมา 3-4 เดือนข้างหน้านี่มันจะได้ทำไหมล่ะนี่ไม่จริงๆคุณสุทินนะต้องบอกว่าวันที่13นี่หนักกว่าน้ำท่วมปีกลายนะเนี่ยผมก็ถึงว่าหนักกว่าน้ำท่วมปีกลายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับผมว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรของคนไทยดิการเลือกตั้งมาเราก็ตั้งเลือกตั้งมาก็คิดว่ามีความหวังว่าเลือกตั้งจะเป็นทางออกของประเทศใช่ก็คือพูดง่ายว่าพวกคุณทะเลาะขัดแย้งกันนะก็ให้ประชาชนตัดสินใจแต่พอมาต้นตัดสินใจเลือกพรรคเรามาเป็นเกินครึ่งหนึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเลือกก็ต้อง265แต้มเนี่ยก็มีผู้แพ้บอกไม่ได้เราเป็นคนดีต้องปกครองประเทศคุณผมถามจริงแต่นะตอนนี้นะเอาผมนับจำนวนคนที่ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับวาระ1วาระ2นะซึ่งมีอยู่ประมาณ320กว่าคนนะคนเหล่านี้เป็นคนเลวหรือครับนะครับ1อย่าลืมว่าคนที่โหวตให้กับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านไปวาระ2นั้นเป็นส.ส.อย่างน้อย300คนครับแล้วก็เป็นส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับต้องมาช่วยโหวตด้วยส.ว.เหล่านี้นะเขาเป็นคนหน้าบางครับเขาไม่ชอบให้มีใครแต่งตั้งก็หรอกก็บอกเออเก่งไม่เก่งก็ให้ชาวบ้านเลือกมาแล้วกันพอชาวบ้านเลือกมาก็ตัดสินใจว่าอุปสรรคอันหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจนะท่านสุทินอายุยังไม่ถึง60เลยนะเห็นไล่เลยว่าเพื่อนบ้านเรา2ประเทศที่เห็นชัดๆคือสิงคโปร์กับมาเลเซียความต่อเนื่องของรัฐบาลนะทำให้เขาแก้ปัญหาเด็กๆนะผมไปชายแดนมาเลเซียโอ้สู้บ้านเราไม่ได้นะเมื่อสัก3เดือนที่ผ่านมาผมนั่งรถจากกัวลาลัมเปอร์ไปสิงคโปร์เนี่ยนะสวนยางก็ยังสวยเลยสวนปาล์มก็ยังสวยถนนก็ยังสวยเลยเอ๊ะผมมาเขาตังมาจากไหนวะเขาจนกว่าเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในประเทศนี้ที่จะช่วยกันทำให้การเมืองมันมั่นคงและการเมืองจะมั่นคงได้ด้วยเหตุผลเดียวก็คือว่ามันเป็นประชาธิปไตยวันที่คุณสุทินชนะบริหารไปเดี๋ยวผมจะรอคิวแล้วก็ผมระหว่างรอคิวก็นั่งศึกษาปัญหาของบ้านเมืองศึกษาเสร็จผมโอเคผมจะเขียนนโยบายแบบนี้แล้วผมบอกว่าให้ผมบริหารประเทศเลยครับผมจะทำได้ดีกว่าคุณสุทินแล้วก็มาเสนอต่อชาวบ้านชาวบ้านเห็นเขาก็จะดูว่าเชื่อว่าโอเคคุณทำได้แล้วถูกตรงใจฉันเขาเลือกถูกต้องแต่ว่าถ้านี่เขาเราไม่ใช้วิธีนั้นนี่ไม่ใช่ใช้วิธีอะไรตัดขาเอาละท่านผู้ชมนี่คุณสมานก็ชี้ให้เห็นว่าการเมืองเนี่ยถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่13นี่นะมันก็มีผลที่จะเกิดอย่างที่ว่านะแต่ว่าผลกระทบวันนี้นี่
ผมคิดว่าคงไม่เพียงการแก้ปัญหาเขาที่เราพูดยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมจะมันยกให้ผู้ชมดูว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่รู้อนาคตจะไปยังไงไม่รู้หรอกราคาข้าวก็เริ่มเสี่ยงอีกแล้วผมเคยเห็นประชาธิปัตย์ทำที่เขาเรียกว่าประกันราคานะได้ข้าวคนภาคกลางได้ 8,200 7,800 นะครับแล้วก็เอาเงินรัฐบาลไปอุดหนุนต้องมากกว่าที่เราใช้วิธีอันนี้เรื่องข้าวแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งวันนี้รัฐบาลกำลังทุ่มเททำเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปั๊บคนใหม่มาก็ไม่รู้จะมาลื้ออะไรอีกนะก็มีปัญหาอีกแล้วอะไรอีกที่คนกระทบอยู่ประมาณคิดนึกถึงว่ากำลังจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าสมมติการเมืองเปลี่ยนแปลงคือเรื่องต่างประเทศเขามองยังไงต่างประเทศตอนนี้นะนักวิเคราะห์เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็บอกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน10ประเทศในย่านอาเซียนที่สถานการณ์ทางการเมืองยากแก่การพยากรณ์ที่สุดทำไมมันถึงยากคุณตุ้นช่วยตอบผมหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้อันนี้ถูกต้องที่สุดนะผมเห็นด้วยมากเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าใครจะเป็นคนตอบคำถามได้ว่าวันนี้หรือวันหน้าหรือรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ยังจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งยังต้องลุ้นกันนะคนไทยนะพอเลือกตั้งแล้วขนาดประกาศแล้วว่าประกาศวันเลือกตั้งแล้วนะคราวที่แล้วนะยังมีคนลุ้นว่าไม่ได้เลือกจะได้เลือกไหมใช่จนอีก 3-4 วันถึงมั่นใจว่าจะได้เลือกนะใช่นี่คือความไม่แน่นอนนะใช่ทีนี้พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บรู้คนชนะแล้วนะยังต้องลุ้นอีกว่าจะได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลหรือเปล่าคนชนะที่1จะได้เป็นไหมใช่ลุ้นอีกนะลุ้นว่าเอ๊แล้วคนที่ได้คะแนน265อย่างเพื่อไทยนี่265ในตั้งรัฐบาลคนเดียวได้นะครับพรรคเดียวได้แต่เชื่อไหมวันนั้นมีคนไม่มั่นใจว่าจะตั้งจะตั้งได้1เอ๊เขาจะให้ใบเหลืองแล้วร่วงใบแดงแล้วร่วงกันให้เหลือ248เออแล้วอีกพวกนึงก็จะวิ่งจับขั้วกันมาตั้งแข่งหรือเปล่านี่คือความไม่แน่นอนขั้นต่อมานะเอาละสมมติว่าวันนั้นก็เลยวิ่งกันจนตั้งได้นะสมมติก็ได้เพื่อไทยพอตั้งเสร็จปั๊บโปรดเกล้าปั๊บไอ้วันแรกจะโปรดเกล้าก็ยังไม่รู้ยังเสียงยังแต่งชุดขาวเก้อเลยนี่ความไม่แน่นอนอ่ะใช่ใช่ทั้งที่เลือกตั้งแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นไหมนี่ใช่ชนะแล้วนะพอตั้งแล้วนี่พอตั้งเสร็จแล้วนี่ถ้าในต่างประเทศเขาคุยกันว่าไงรู้ไหมครับโอเค4ปีข้างหน้าเจอกันเจอกันเหมือนคุณสมานพูดคนชนะก็บริหารไปคนแพ้ก็ต้องไปซุ่มทำการบ้านเอาคนละเม็ดเด็ดพายมาไว้เสนอประชาชนเดินไปหาชาวบ้านถามว่ามีปัญหาอะไรผมแก้ไหมผมจะได้เขียนเป็นนโยบายผมไปบอกคนที่จังหวัดสุรินทร์ว่าหลังจากตกลงใจว่าเราจะเอาคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งของพรรคเนี่ยท่านยิ่งลักษณ์ก็นั่งหัวตัวโต๊ะแล้วบอกเออแล้วเราจะโฆษณานโยบายเรายังไงปรากฏว่าฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคบอกว่านี่นโยบายดีๆมีอยู่384ข้ออ๋อผมบอกอย่างนี้กระดาษกี่หน้าถึงจะพิมพ์โฆษณาได้วะก็มาช่วยกันเลือกนโยบายที่สำคัญทั้ง20กว่าข้อก็พอแล้วมั้งนะครับถึงได้นโยบายมาเพราะฉะนั้นนี่เอาละพอตั้งรัฐบาลเสร็จถ้าในต่างประเทศที่เขามั่นคงนะ4ปีค่อยเจอกันใช่หรือคุณอาจจะได้ต่ออีก4ก็เป็น8ใช่ก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินหรือถ้าเราเห็นว่าเออเราทำมา3ปีแล้วแล้วก็ประชาชนพอใจมากก็ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ก็ได้ถูกต้องแต่บ้านเราเขาถามกันว่าไงรู้ไหมพอเลือกพอตั้งรัฐบาลพอโผล่9เสร็จคนไทยก็จะวิจารณ์กันว่าอยู่ได้นานไหม6 เดือน5 เดือน ปีลุ้นกันนะลุ้นกันไอ้ลุ้นกันอยู่แค่นี้แค่ยังไม่ถึงว่า2ปีนะเอาแค่เดือนนะหลักเดือนนะยังยิ่งรักนี่6เดือนยังถ้าเหตุอาจจะถ้าจะเกิดอย่างนั้นเพราะว่าเราได้เสียงไม่ถึงครึ่งนึงตอนนี้เราได้เกินครึ่งเกินครึ่งนี่มันก็น่าจะมั่นใจว่าพูดถึงหลักปี4ปีได้ได้แต่นี่ไม่ใช่ความเป็นจริงที่ผ่านมานี่กว่าจะมาถึง9เดือนใช่มั้ยนี่ก็ลุ้นกันเป็นเดือนๆด้วยใช่เดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนรอดไม่รอดผมคิดว่าคนไทยทั้ง65ล้านคนนะครับมีหน้าที่ร่วมกันนะครับร่วมกันที่จะทำให้ระบบการเมืองไทยเข้มแข็งมั่นคงนะก็คือจะต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยนะผมพูดหลายแห่งแล้วนะข้อที่1ก็คือว่าอำนาจเป็นของประชาชนครับนะครับข้อที่1 นะครับข้อที่2เสียงข้างมากบริหารประเทศโดยคำหนึ่งถึงเสียงข้างน้อยข้อที่3ก็คือว่าจะต้องเป็นการปกครองที่มีสิ่งที่เรียกว่าหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมส่วนข้อที่4ก็คือว่ามีวาระการเข้าการออกที่แน่นอนอันนี้คือคุณสมานกำลังบอกว่าถ้าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้มันอยู่ในบนความเสี่ยงอย่างนี้ทางแก้ก็คือต้อง
ทำให้มันเป็นประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยคุณสมานตอบถูกแต่มันทำยากนั่นน่ะสิเป็นโจทย์ใหญ่เลยดีก็วันนี้ที่มันจะฆ่ากันตายก็เพราะว่าฝ่ายหนึ่งจะต้องทำให้มันเป็นประชาธิปไตยใช่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ากลับไปหาที่เดิมหมุนโลกกลับไปร้อยปีที่แล้วหรือไม่ก็เขียนประชาธิปไตยในตำราของตัวเองในทฤษฎีใหม่ขึ้นมาใช่วันนี้มันเป็นปัญหาก็คือว่าอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เขียนทฤษฎีประชาธิปไตยใหม่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ก็มันผิดคือประชาธิปไตยต้องยึดหลักสี่ข้อที่ผมบอกเนี่ยถ้าไม่ยึดหลักสี่ข้อนะใครต้องเอาคนดีมาปกครองอย่างนี้เอาใครคือคนดีผมอยากรู้นะนะสุทินเป็นคนดีไหมเป็นคนดีของผมแต่อีกคนนึงเฮ้ยไม่ใช่คนดีของผมก็ได้เป็นคนตัดสินก็ใช่เนี่ยก็คือให้ประชาชนคนเลือกตั้ง40กว่าล้านคนนะ65ล้านคนช่วยกันตัดสินใจมาแต่อ้าวกลับไปอีกนิดนึงว่าบนความเสี่ยงที่ชาวต่างชาติเขาบอกว่าประเทศไทยพยากรยากใช่ไหมใช่มันก็ถูกอ่ะผมกำลังอธิบายให้ฟังว่ามันเสี่ยงเป็นช่วงๆเรียกว่าช็อตต่อช็อตลุ้นกันเดือนต่อเดือนเลือกตั้งไหมเลือกแล้วจะได้เป็นรัฐบาลไหมเป็นแล้วจะอยู่กี่เดือนจนวันนี้อย่างตัวอย่างให้เห็นนี่นะจริงๆมาดีๆนะว่าไปแล้วนี่นะคุณยิ่งลักษณ์นี่นะใช่มาทำงานก็กำลังไปดีแล้ววันนี้มันมาวูบหยุดกึกง่ายๆกับไอ้ตัวสารรัฐธรรมนูญโผล่มานี่ตอนแรกนะเราคิดกันว่าใครจะไปมองว่ามันจะมาหยุดรัฐบาลนี้จะหยุดไม่มีทางหยุดรัฐบาลนี้ได้ถ้าเขาไม่โกงแล้วก็1ปีเนี่ยก็ไม่มีข่าวว่ากินคอมมิชชั่นโกงนั่นก็ไอ้เนี้ยคือเขาก็ระวังอ่ะพูดง่ายๆเราก็รู้กันว่าเราก็เตือนกันบอกกันว่าถ้าคุณไม่โกงซะอย่างไปได้สบายมากปรากฏว่าถึงไม่โกงคุณก็อยู่ไม่ได้ก็โดนซะแล้วถึงไม่โกงก็เจอข้อหาว่าจะร่วมกันล้มล้างการปกครองใช่ซึ่งเท่าที่เห็นมาการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเนี่ยเขาจับปืนเท่านั้นนะครับถูกต้องไงผมรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมีรัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นนายทหารอากาศนะท่านก็ชอบถามทหารว่ามีอะไรให้สนับสนุนให้ช่วยทหารได้รับใช้ชาวบ้านทหารสมัยยิ่งลักษณ์ทำไรขุดท่อระบายน้ำขุดคลองนะครับเพราะฉะนั้นนะความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับทหารมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้เอาละท่านผู้ชมครับเราก็วันนี้เราก็มาคุยกันด้วยความกังวลด้วยความเป็นห่วงว่าสถานการณ์วันนี้มันเดินมาถึงอึมครึมแบบนี้นี่มันมีผลกระทบกับอะไรแล้วจะแก้ปัญหากันอย่างไรนี่พักสักครู่หนึ่งมาว่ากันต่อครับครับท่านผู้ชมครับเราเบรกแรกเราก็พูดคุยกันถึงความเสี่ยงของวันที่13คือวัน2วันนี้มะรืนนี่ใช่วันมะรืนนั่นแหละถ้าพรุ่งนี้ก็12มะรืนก็13แล้วใช่เพราะนั้นไอ้ความเสี่ยงของทางการเมืองมันก็นำไปสู่ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจด้านปากท้องของชาวบ้านแล้วก็ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะใช่ทางออกที่เราคุยกันไปบ้างแล้วนะครับก็คือว่าคุณสมานบอกว่าถ้าจะไม่ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอีกประเทศไทยจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วจะต้องไม่มีความเสี่ยงอย่างนี้อีกก็คือต้องให้เป็นประชาธิปไตยต้องให้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะใช่ต้องประชาธิปไตยจริงๆนะใช่ใช่คือเดี๋ยวคนจะเถียงเดี๋ยวเขาจะชี้หน้าด่าเราก็เป็นอยู่นี่ที่ผ่านมาก็เป็นก็มีเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐธรรมนูญนี่แล้วก็นายกคุณก็ได้เลือกมาปัญหาก็คือว่าถ้าคุณอ่านรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดเนี่ยนะคุณจะเห็นได้เลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมีรากฐานพูดง่ายว่าบางทีเราเห็นตึกสองชั้นสวยๆเนี่ยนะบางทีมันไม่มั่นคงหรอกครับเพราะว่าฐานมันคือรากมันสั้นกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ไอ้ฐานปัจจุบันน่ะคือรัฐธรรมนูญปี50นะมาจากการร่างของการรัฐประหารเพราะฉะนั้นการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองระหว่างบริหารนิติบัญญัติตุลาการกำกวมไม่ชัดเจนจนกระทั่งฝ่ายตุลาการมาตีความว่าเฮ้ยฉันมีสิทธิสั่งสภาให้มันหยุดยุติระงับทั้งที่รัฐธรรมนูญเขียนอีกแบบนึงนะแต่ก็ตีความว่าเออเรามีอำนาจที่จะเบรกที่จะหยุดการพิจารณาวาระ3ของรัฐธรรมนูญข้อที่1ข้อที่2องค์กรบางองค์กรนะอยู่ๆก็บอกว่าอันนั้นผิดรัฐธรรมนูญอันนี้ขายชาติถามว่าคุณทําอย่างนั้นได้คุณก็คิดว่าถ้าพรรคเราพาทักผู้บริหารประเทศนะฝ่ายบริหารทําไม่ถูกก็ไปพูดในสภาว่าการให้อเมริกันมาใช้สนามบินอุตภาวเนี่ยมันเป็นการขายชาติก็บอกมานะครับไม่ได้บอกทุกอย่างนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับเราตกลงใครไม่ได้เลยนะครับครับทีนี้ปัญหาที่คุณสมานพูดมาทั้งหมดนี่นะท่านผู้ชมเอาละถ้าคิดว่าทางออกคิดตรงกันนะว่ามันต้องทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มันถึงจะไม่มีเรื่องเหล่านี้นะความเสี่ยงล้มลุกคลุกคลาน
หรือปลดหรือยุบหรือถอดหรือถอนอะไรจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบมันจะไม่ได้มีปัจจัยเสียงที่มันโผล่เข้ามาแบบนอกเหนือความคาดหมายคือถ้าบังเอิญพรรคที่ชนะเลือกตั้งเลือกตัวแทนประชาชนผิดหมายถึงประชาชนเลือกเข้ามาแล้วนะแล้วผู้บริหารของเราเลือกคนบางคนผิดให้ไปเป็นรัฐมนตรีที่โกงกินเอาล้มเอาข้อออกไปหนึ่งคนนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ไม่ใช่ว่าอย่าลืมว่าสสเรามีเกือบ425คนนะครับเพราะงั้นมันก็มีคนดี 99% 1% มันเสียหายก็ไม่ว่ากันถอนเสียได้เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็คอยจี้คอยจ้องสิครับอันนี้ไม่เข้าท่าแล้วนะยื่นถึงเวลาไม่อภิปรายไม่ว่างใจยื่นยัตติยื่นกระทู้บอกมาบางทีรัฐบาลก็โอ้ตาแม้จะกว้างที่สุดแล้วนะก็อาจจะผงเข้าตาก็ได้เอาละที่คุณสมานพูดนี่มันเป็นปัญหาระดับไมโครก็คือว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นบนเส้นทางของประชาธิปไตยบ้านเราแต่ว่าหลักใหญ่จริงๆผมคิดอย่างนี้นะภาพใหญ่เรื่องแมโครจริงผมคิดว่าในขณะที่เราคิดว่าต้องให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ถึงจะแก้ปัญหาได้แต่ผมมองว่ามันมีคนไทยที่คิดไม่เหมือนกับเราอยู่เขามองต่างกับเราคือต้องไม่มีประชาธิปไตยใช่เลยผมซับ ผมเห็นด้วยกับคุณสุทินเลยคือในขณะที่เรามองว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ปัญหามันพวกต้องไม่เป็นคือประชามันก็เลยเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างฝ่ายอยากให้เปลี่ยนประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ไม่อยากให้เป็นมันปรากฏที่ไหนรู้ไหมมันก็มาปรากฏในรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่เพราะนั้นรัฐธรรมนูญจึงเราคิดว่าต้องเขียนให้มันเป็นประชาธิปไตยคนพวกนั้นก็ต้องเขียนให้ไม่เป็นประชาธิปไตยให้สวมาจากการแต่งตั้ง70คนโดยซูเปอร์แมน7คนและอันนี้เราพูดกันมาแล้วใช่ไหมและถ้าหากว่าฝ่ายเราอยากให้เป็นประชาธิปไตยเราเขียนไว้ดีนะเกิดมันจะเป็นจริงๆเขาก็จะต้องมีองค์กรต่างๆมาตัดตอนไว้เขาเรียกว่าบอนไซมันไว้หน่อยบอนไซเช่นมีศาลรัฐธรรมนูญมีปปช.กกต.ภาษามวยก็มีหน้าที่ตัดขาเจาะยางมันก็เลยเป็นการสู้กันระหว่างคนที่ให้เป็นประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยก็สู้มา100ปีแล้วครับและยังต่อสู้กันต่อไปเพราะนั้นถึงเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็คุยกันว่าแล้วทำยังไงมันถึงจะต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วก็คุณสมานเชื่อไหมเราพูดตอนต้นรายการบอกว่าวันที่13เป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นห่วงกรรมกรว่าค่าแรงที่อยากจะได้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าชาวนาค่าราคาข้าวกำลังดีก็จะหายวูบการแก้ปัญหาน้ำท่วมก็กำลังจะไปได้อาจจะแก้ไม่ได้เพราะถ้าการเมืองเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเชื่อไหมว่าบนความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงวันที่13คนซึ่งจะได้ประโยชน์ยิ้มอยู่นะอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าในขณะที่ชาวไร่ชาวนากรรมกรก็คาดหวังเงินปีละแสนบาท200,000บาทค่าแรงวันละ300กว่าบาทเนี่ยนะ300บาทเนี่ยพวกนี้ก็หวังว่าถึงเวลาถ้ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยน้อยกว่านี้มาเนี่ยนะช่องทางทำมาค้าขายก็จะเปิดกว้างนะจริงๆภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีที่พรรคเพื่อไทยบริหารเนี่ยเราเปิดโอกาสให้แกทุกคนทุกฝ่ายเข้ามาเถอะครับมาช่วยกันลงทุนนะครับและอย่าเล็งผลเลิศมันก็จะมีคนเล็งผลเลิศว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลนะแล้วก็จะมีคนถูกหวยได้เป็นรัฐมนตรีท่านเห็นไหมที่ผมบอกว่ารัฐมนตรีตั้งแต่ปี44มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยชุดที่แย่ที่สุดคือชุดที่บิ๊กบังมาทำรัฐประหารล้มและตั้งรัฐบาลสุรยุทธ์นั่นนะคนเหล่านี้นะครับถ้าโดยการศึกษานะจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นคนเหล่านี้รับราชการอย่างต่ำก็รองปลัดกระทรวงปรากฏว่า1ปีนะไม่เคยทำอะไรที่ดีงามให้ประชาชนได้ชื่นใจเลยไม่แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับคำจำกัดความของประชาธิปไตยวรรคแรกคืออำนาจเป็นของประชาชนเขาไม่ต้องการเขาต้องการอำนาจแก่คนที่เขาคิดว่าดีเท่านั้นเองเท่านั้นเองมันจึงเกิดปัญหาเพราะนั้นจะว่าไปแล้วนี่คุยกันไปแล้วนี่ความเสี่ยงซึ่งจะเกิดในวันสองวันนี้นะมันก็คือความเสี่ยงที่เป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายอยากได้ประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยเลยล่ะไม่ต้องการประชาธิปไตยไม่ต้องการเลยเพราะนั้นไอ้คนที่จะมานั่งบนบัลลังก์แล้วก็จะชี้ขาดตัดสินวันที่13เนี่ยสำคัญว่าจะเป็นฝ่ายไหนเท่านั้นแหละถูกต้องฝ่ายอยากให้มีประชาธิปไตยหรือจะเป็นฝ่ายไม่อยากให้มีประชาธิปไตยไม่เป็นไรครับคุณจะเลือกวินิจฉัยตัดสินใจยังไงก็ตามประวัติศาสตร์ไทยจะจำคุณไว้นะครับว่าในฐานะผู้เลือกที่จะให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือผู้ที่จะดับอนาคตประชาธิปไตยในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะถูกจารึกไว้พอพูดถึงตรงนี้นะผมก็แวบขึ้นมาชวนท่านผู้ชมคุยอีกสักทีก็จะดีนะครับย้อนไปถึงว่าวันที่13ที่จะตัดสินคดีกันผมก็ย้อนไปนึกถึงการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ประเด็นก็คือว่าจะแก้เพื่อล้มล้างนี่ข้อกล่าวหานะล้มล้างการปกครองใช่ไหมแล้วก็มีคนพูดอยู่เหมือนกันบ่อยด้วยจะแก้จำนวนทีไรนี่จะบอกว่านี่กำลังคิดการใหญ่จะไปล้มองค์กรอิสระจะไปแตะสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแตะสถาบันพระมหากษัตริย์เราพองเห็นเหตุผลอยู่ว่าที่เป็นห่วงกันนะเป็นห่วงกันก็มีเหตุผลในการเป็นห่วงนะเราไม่ว่ากันนะเพราะเราก็ห่วงเหมือนกันเราถึงเขียนไว้ในก็ถึงเขียนไว้291ว่าห้ามแก้ไขไอ้ที่บอกว่าจะต้องไปแตะองค์กรอิสระนี่ผมยังมองตอนแรกผมยังงงนะงงว่าเขาไปห่วงอะไรนักหนาทำไมเขาจะต้องเป็นกังวลว่าเราจะต้องไปแตะตรงนั้นองค์กรอิสระนะวันนี้ได้คำตอบยังจงอางมันห่วงไข่เพราะไข่นี่ก็ออกยังไงเป็นลูกจงอางเสร็จแล้วจะเป็นลูกจงอางมันก็คอยขู่ฟ้อนะก็จะให้ปล่อยจงอางลูกจงอางมาไล่งับชาวบ้านอำนาจของชาวบ้านอำนาจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าคุณนับดูนะหลายองค์กรมีอายุยาวตั้ง9ปีในขณะที่รัฐบาลเลือกตั้งมีอายุยาวแค่4ปีก็เจตนาไงก็เขียนไว้ผมถึงบอกว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดขององค์กรอิสระแล้วเชื่อมโยงกับที่มาของสว.กับวุฒิสภาเนี่ยโอ้เป็นนักออกแบบนะนักออกแบบทางการเมืองที่เซียนมากเพราะว่ารับไปก่อนเถอะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันยังไม่สมบูรณ์ก็ให้แก้เนี่ยพอจะแก้เท่านั้นเองแต่ละคนบอกอย่าแตะนะเนี่ยแล้วถามว่าคุณเขียนรัฐธรรมนูญให้แก้ไว้ทำไม291ไม่ควรจะมีอยู่แล้วเขียนไว้เลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามแก้ไขก็จบซึ่งเพราะนั้นท่านผู้ชมที่ผมหยิบยกแล้วก็พูดประเด็นนี้ให้ฟังก็หมายความว่าเราจะได้รู้เขารู้เราที่จริงการรู้เขารู้เราก็รู้มาเป็นลำดับแต่มันจะชัดมากขึ้นนะบางครั้งรู้แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่าที่รู้หรือบางทีรู้เขาเนี่ยนะเรารู้ละเอียดเลยแต่พูดไม่ได้นี่มันเป็นข้อเท็จจริงครับพูดไม่ได้แต่ว่าความพยายามที่จะสื่อสารผมเชื่อว่าท่านผู้ชมและประชาชนทุกวันนี้ไม่แน่นะเขารู้เร็วสื่อสารแค่นี้ก็สามารถต่อจิ๊กซอได้ผมเนี่ยช่วงนี้ผมได้ออกต่างจังหวัดบ้างแล้วได้คุยกับชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยนะเขารู้มากกว่าที่ผมคิดซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะปิดหูปิดตาชาวบ้านนะเลิกคิดได้เลยนะครับเลิกคิดได้เลยนะครับเพราะนั้นเอาละท่านผู้ชมครับวันที่13นี่มันก็เป็นวันที่ทุกคนลุ้นระทึกแต่สิ่งซึ่งควรที่จะต้องพิจารณากันว่าวันที่13นี่มันมาถึงวันนี้ได้ยังไงมันแล้วไม่ทำไมต้องมีวันอย่างนี้ด้วยประเทศไทยแล้วมันมีมาแล้วหลายเที่ยวนะวันก่อนคือ2ธันวาไงใช่2ธันวา50นี่เราพลังประชาชนใช่ไหมใช่เราก็นั่งอยู่ในชะตากรรมแบบนี้ใช่ๆแล้วก็ถัดไปอีกนู้น30พฤษภาใช่เมื่ออะไรไทยรักไทยเพราะนั้นมันมีบรรยากาศอย่างนี้วนเข้ามาเวียนเข้ามานี่ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายมั้ยเอาคิดว่าผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะปัญหาบ้านเมืองเราหนึ่งบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยนะการเป็นประชาธิปไตยก็คือต้องจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแล้วเมื่อใดก็ตามทั้งสองเงื่อนไขมันครบถ้วนองค์ประกอบเนี่ยนะครับพวกที่ไม่นิยมประชาธิปไตยเขาจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นเขานะไม่ใช่มานั่งคอยจ้องจะเป็นรัฐบาลหล่นมาจากฟ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่สนใจประชาชนเพราะเมื่อไรก็ตามนะครับพรรคไทยรักไทยนะครับโดยการนำของคุณทักษิณเนี่ยเขาให้คำจำกัดความประชาธิปไตยแก่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกว่าประชาธิปไตยต้องกินได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้านอกจากเอารูปแบบประชาธิปไตยที่กินไม่ได้มาใช้แล้วนะอย่าจะต้องคิดว่าทำยังไงให้ประชาธิปไตยมันกินได้เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสผมเชื่อว่าถ้ายังไม่เป็นประชาธิปไตยความขัดแย้งแรงๆตอนนี้มันอยู่ในแนวโน้มของเคิร์ฟของไอ้กราฟที่เขาบอกว่ามันอยู่ในขุ่นขึ้นสูงนะเพราะการปะทะกันแรงมากแต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้สิ่งที่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ได้ทุกคนก็อยากไปทำมาหากินทำงานทำการคุณสุทินอยากเล่นการเมืองก็เล่นชาวบ้านเลือกมาก็ได้เป็นผู้แทนไม่เลือกมาก็ไปตั้งค่ายมวยเป็นอาจารย์สอนหนังสือก็ว่ากันไปนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะคุณสมานปัญหามันวันนี้ก็อย่างที่ผมพูดมีกลุ่มนึงอยากได้ประชาธิปไตยกลุ่มหนึ่งไม่อยากให้มีในกลุ่มที่มีอยากให้มีเนี่ยในกลุ่มที่อยากให้มีประชาชนก็มองต่างกันนะว่าประชาชนของฉันจะเป็นของคุณผมเลยคิดว่าอย่างนี้ประเทศไทยนี่วันนี้นี่มันจะต้องกลับไปทบทวนกันใหม่นะประชาธิปไตยนี่มันก็ต้องมีอยู่3มิติเท่าที่เรียนรู้กันมานะในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์นะ1ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ถ้าพูดในเชิงอุดมการณ์นะต้อง
เสมอภาคเสรีภาพพลเรือนภาพใช่เสรีภาพพลเรือนภาพเป็นปัญหาแล้วนะคนก็เลยคิดต่างกันอยู่นะอุดมการณ์คิดว่าเสมอภาคคือเสมอยังไงวันนี้มันต้องเริ่มถามกันตั้งแต่ว่ายอมรับกันไหมว่าทุกคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินด้วยกันหรือมีคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ใช่มีคนเป็นเพียงส่วนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของแผ่นดินคำว่าเสมอภาคเนี่ยนะต้องเข้าใจว่าบังเอิญคนเราเกิดมาบาปบุญคุณกรรมมันไม่เท่ากันแต่ว่าความเสมอภาคจะอยู่ไหนอยู่ในสิทธิทางการเมืองเท่ากันคุณจะจนคุณจะรวยคุณก็หนึ่งเสียงเท่าผมนี่คือเสมอภาคแล้วคนมันไม่คิดอย่างนั้นก็มีนะคนในสังคมไทยที่มันเกิดปัญหาเพราะไม่คิดจบปริญญาตรีตั้งได้คิดว่าคนจนไม่ควรมีสิทธิ์มีเสียงก็อันนั้นไม่ใช่ประชาไตยนะครับคนที่คนจนเลือกมาคุณจะเสียความไม่น่าคนชั้นดีนะผมบอกว่าประชาไตยของทั้งอเมริกาทั้งสหรัฐอเมริกานะทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสนะความเสมอภาคก็คือเสมอภาคทางการเมืองนะครับทีนี้เอาละที่ภาพพลดอนว่าทีนี้ในมิติหนึ่งประชาธิปไตยในเชิงระบบก็คือประเทศใดจะมีประชาธิปไตยจะต้องมีกฎหมายเป็นระบบนิติรัฐนะใช่ต้องใช้หลักกฎหมายนะสองต้องมีสภาและมีตัวแทนประชาชนนะเข้ามาใช้อำนาจแทนนะแล้วก็แบ่งแยกอำนาจไว้เสร็จสรรพนะบริหารนิติบัญญัติตุลาการในเชิงระบบนะใช่ไม่ต้องตีความไม่ต้องตีความชัดเจนเพราะนั้นประชาธิปไตยอย่างที่เราคิดและสากลยอมรับในเชิงระบบมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้แน่นอนในระบบกฎหมายนะปกครองด้วยเสียงข้างมากเสียงข้างมากขอรบเสียงข้างน้อยคุณก็เป็นเสียงข้างน้อยก็เป็นเราก็ฟังแต่ว่าเพราะเราสัญญากับชาวบ้านแบบหนึ่งให้ถึงเวลาที่คุณได้เป็นเสียงข้างมากแล้วก็ปกครองไปสิแต่มิติที่สามนี่สำคัญซึ่งคนไม่ค่อยพูดกันที่ผมอธิบายมาสองมิติแล้วนะใช่มิติอุดมการณ์ก็บอกบุกแรงในเชิงระบบมีนะประชาธิปไตยในมิติที่เป็นวิถีชีวิตคือคนในสังคมนี้นี่คุณจะต้องมีวิถีชีวิตในการยอมรับในเสียงส่วนใหญ่แล้วก็โอเคก็ไม่ได้ทอดทิ้งเสียงส่วนน้อยแล้วก็เคารพกฎเกณฑ์กติกาบ้านเมืองอันนี้ผมนึกออกแล้วก็มองคนเป็นคนท่านเป็นสสมานี่นะท่านรู้นะว่าเวลาชาวบ้านเขาทำประชาคมนะครับในโครงการ SML นั้นครับผมบอกให้ทำสะพานแต่คุณสุทินบอกว่าให้ทำโรงสีเพราะไปเอาข้าวที่จะกินเองนะเอาโรงสีไว้ในหมู่บ้านก็โหวตกันสิประชาคมถ้าคุณสุทินเราทำโรงสีก่อนดีกว่าปีนี้ปีหน้าเงินมาใหม่เราค่อยทำสะพานก็นี่คือประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตในการบริหารจัดการประเทศไทยแล้วนะครับมันเป็นวิถีชีวิตแต่วันนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือคนในสังคมไทยดิหนึ่งเรื่องอุดมการณ์มีปัญหานะว่าคุณมองความเสรีภาพหรือเสมอภาคเหมือนกันไหมเช่นถ้าหากว่ามีมองว่าคนไทยมันไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศนะคนอื่นเป็นเจ้าของประเทศอีกคนหนึ่งเป็นคนอาศัยถ้าอย่างนี้เริ่มมีปัญหาคือถ้าคุณตีความอย่างนี้ก็แปลว่าประชาธิปไตยไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วล่ะในเชิงอุดมการณ์ไม่มีใช่ไหมทีนี้ในเชิงระบบก็มีนะมีครบเลยนะมีศาลนะมีศาลมีสภาบริหารมีสภาแต่ว่ามันมีกันหลอกๆกันไว้แต่วิถีชีวิตประชาธิปไตยนี่ขาดขาดอะไรรู้ไหมครับที่มันขาดมากในช่วงนี้ก็คือคนแพ้ไม่ยอมแพ้เลยก็ผมคิดว่าเสียงส่วนน้อยตั้งแต่ท่านเป็นสสนะเราคิดเรื่อง SML มาแล้วไปทำ SML นั้นนะแล้วทำประชาคมโดยนายอำเภอไม่ต้องมากำกับให้เขาตัดสินกันเองไม่ใช่มากำกับเพราะว่ามีนายหน้ามาเสนอว่าโอเคถ้าซื้อของผมเนี่ยนะท่านได้ไป 10% นะเพราะงั้นท่านไปทำให้ประชาคมเห็นด้วยกับผมเลยกันไม่ใช่ตอนนี้นะผมเมื่อเช้าผมเห็นคุณนาทีเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองทุน SML บอกประชุมกันเลยเลือกกันเองเลยจะทำอะไรทำอะไรก็คุณไปซื้อกันเองเลยนี่กันนะอย่างน้อยประชาไทยจะค่อยๆพัฒนาเป็นวิถีชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาวันนี้เรื่องจะพัฒนาประชาธิปไตยประเทศไทยจะต้องกลับมาทบทวนกันอีกเยอะผมก็เลยว่าไปแล้วนี่ก็แล้วมันกี่ปีกี่ชาติมัน80ปีแล้วมันน่าจะอายุ80ปีนี่สำหรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าเป็นในสังคมอื่นเขาก็ผมไม่อยากจะแสดงความกลางอะไรเข้ามาก็ตามนะผมดูทั้งโลกนะพลังต่อต้านประชาธิปไตยนะไม่เคยอยู่ได้นานเลยลมหายใจมันสั้นพวกเผด็จการลมหายใจมันสั้นบางคนผมงงเลยนะว่าเอ๊ะทำไมมูบารักนั้นอยู่ปกครองประเทศมา42ปีล้มได้ไง3วันล้มนะประธานาธิบดีของตุนิเซียนะอยู่มา26ปีหาที่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะขัดขวางคนรวยที่มากสุดในโลกคนหนึ่งชื่อ
มูฮัมมัดกาดาฟีนั่นไม่มีใครคิดจะล้มไม่มีใครนึกว่าจะล้มก็ได้แกทำมาประเทศมา30ปีก็ล้มเพลเลยนะครับแล้วก็ตายอย่างน่าเวทนาที่สุดเราเห็นพัฒนาการของหลายประเทศมันเป็นไปอย่างนั้นแหละคือในที่สุดฝ่ายเผด็จการก็ต้องชนะประชาธิปไตยแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันแล้วไทยนี่มันทำไมมันสู้กันมานานแล้วเมื่อไหร่ประชาธิปไตยมันจะชนะพวกเผด็จการสักทีเอางี้ถ้าคุณลำดับประวัติศาสตร์นะผมเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อ5-40ปีที่แล้วนะเราก็ชนะอยู่ได้ไม่กี่วันนะไม่กี่เดือนไม่ถึงปีเราก็แพ้ชนะบางครั้งคราวระยะสั้นแล้วพอนั่นนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้นำนะแต่ตอนนี้ความต้องการประชาธิปไตยนะเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนแล้วนะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนว่าคนเรียกร้องประชาธิปไตยนะเป็นล้านล้านคนนะครับคืออย่างนี้คุณสมานกำลังคิดว่ามีความหวังไหมผมมีความหวังที่ผ่านมานี่คือมันชนะบ้างครั้งคราวผมก็มองอย่างนั้นองค์ประกอบที่ผมคิดว่ามันทำไมผมเชื่อว่ามันจะชนะสิ่งซึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าผมต้องขอบคุณสนธิอยู่ในบางมิติเหมือนกันนะรถพลเอกสนธิบุญรักษ์กลินนะแล้วก็ต้องขอบคุณแม้กระทั่งสนธิบุญสนธิลิ้มทองกุลนะแล้วก็ขอบคุณอภิสิทธิ์สุเทพเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเหล่านี้นี่ทำให้เกิดการศึกษาเกิดการตื่นตัวในประชาชนครั้งสำคัญในการที่การถูกกดทับการถูกลังแกนี่นะคนก็ลุกขึ้นมาสนใจที่จะเรียนรู้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยไอ้ที่ไม่รู้ก็ได้รู้ใช่ไอ้ที่ไม่เห็นก็ได้เห็นใช่ตาก็สว่างเพราะนั้นมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนผมเชื่อแต่เมื่อก่อนไม่ใช่นะเมื่อก่อนมันมีจำกัดวงแคบอาจจะมีเฉพาะในนิสิตนักศึกษาเหมือนกลุ่มคุณสมานนะคุณ4ตุลา6ตุลาสุทินต้องเข้าใจนะว่าผู้ปกครองประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเขาทำ2เรื่องครับขนานกันไปหนึ่งเขาหลอกหนึ่งหลอกสองพอหลอกไม่ได้เขาก็ปราบนะครับเขาต้องทำอย่างเงี้ยนะหลอกปราบหลอกสลับไปสลับมาเงี้ยแต่ตอนนี้นะถ้าคุณเห็นคนเสื้อแดงเมื่อวันที่ถูกปราบเนี่ยนะเขาได้ยินข่าวเขาได้ยินเสียงปืนเขาเห็นเพื่อนเขาตายผมไม่เห็นเขาจะถอยไปไหนเลยนะแล้วบางคนก็นั่งรอให้เขายิงอยู่เพราะฉะนั้นนะใครคิดจะทำร้ายประชาชนนะคราวที่แล้วเนี่ยเกือบร้อยศพคราวนี้ต้องเตรียมกันถ้าจะปราบคนนะอาจจะต้องใช้เป็นร้อยหลายร้อยศพเพราะว่าวันนี้พัฒนาการของประชาชนคนไทยซึ่งขึ้นมาลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะมันมีพัฒนาการไปอย่างไม่น่าเชื่อนะผมมีเพื่อนซึ่งเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์อยู่ในต่างประเทศเขามาทำการวิจัยเขาไปเขียนงานวิจัยมาผมไปดูเอ๊ะน่าสนใจเคราะห์โครงสร้างภาคประชาชนโดยเฉพาะเสื้อแดงเขาวิเคราะห์โครงสร้างว่านี่เป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีโครงสร้างน่าสนใจมากคุณสุทินคุณสมัครผู้แทนคุณได้เป็นผู้แทน2สมัยเลยใช่ไหมครับ4สมัย4สมัยนะครับคุณเห็นไหมว่าในการเลือกตั้งยิ่งครั้งล่าสุดนะพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นความต่อเนื่องของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังยนต์เริ่มใช้เงินน้อยลงนะครับต่อไปก็จะเหลือเฉพาะค่ารถวิ่งนะค่าโปสเตอร์นะค่ากินข้าวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนี่คือพัฒนานะครับบางคนบอกว่าต้องชาวบ้านเนาะต้องไม่ถูกหลอกด้วยก็ไม่ขายเสียงเขาไม่ใครเอาตังค์มาให้เขารับแล้วก็เลือกคนที่เขาอยากเลือกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพัฒนาการเหล่านี้ที่สำคัญที่คุณสมานพูดการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเมื่อก่อนในอดีตนะก็มีคนหนุ่มคนสาวนักศึกษาเท่านั้นคนการมีส่วนร่วมฐานไม่กว้างอย่างนี้แต่วันนี้นี่ได้เห็นชาวบ้านคุณเห็นแม่ยกหน้าเวทีแสดงไหมแม่ยกก็มีแม่ยายก็มี45 50 60ผมเอ้ยเอา60 70แม่ยายก็มีคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็มีมีคุณตาคุณยายมีผู้หญิงมีผู้ชายแม่บ้านแม่เรือนมีผู้ชายมีเด็กมีเด็กแล้วจะมีพระใช่ไหมนี่เป็นโครงสร้างของขบวนการเมืองภาคประชาชนที่กว้างขวางมากกว้างขวางและแปลกประหลาดที่ในโลกไม่ค่อยเจอใช่คุณสมานเห็นในอียิปต์ตูนิเชียที่เขาไล่โคลมผมเป็นเด็กหนุ่มสาวอยู่อันนั้นเป็นคนวัยชะกันนะคือจบปวสปวชไม่มีงานทำไปล้มรัฐบาลดีกว่าครับแต่วันนี้นี่ของไทยโดยเฉพาะเสื้อแดงนี่นะโครงสร้างอย่างที่เรามากันหมดมันไม่เคยมีเลยนะที่ไหนอ่ะมีเด็กมีคนแก่มีหนุ่มสาวแล้วก็มีพ่อบ้านแม่เรือนซึ่งอยู่ในวัยกำลังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่นะคือเวลาแดงผมนั่งรออยู่เขาก็มาแต่สิ่งที่ปัญหาคืออะไรหมา
ก็อย่าได้กินหมากพลูด้วยหมากพลูมันมีที่ไหนคนแก่ใช่เพราะนั้นผมถึงว่าวันนี้ปัญหาของประเทศมันก็คือเรื่องของไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นก็ต้องต่อสู้กันให้เป็นแล้วก็จะต้องมีคนขัดขวางไม่ให้เป็นใช่ฝ่ายที่จะต้องให้เป็นเราเชื่อว่ามากกว่าได้มากกว่าเรามากแล้ววันนี้ขยายฐานไปเยอะใช่แล้วที่มันสำคัญที่สุดก็คือเขามีความรู้ใช่รู้ในปัญหารู้ในเขาเราเพราะฉะนั้นไอ้รู้เขารู้เรารู้ปัญหานี่มันจะเป็นพลังใช่ขับเคลื่อนใช่แต่ภาวนานะว่ามันให้มันเป็นอย่างที่เราคิดผมเห็นอาการของโลกแล้วนะเรื่องอาการของประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นนะคุณจะยับยั้งยังไงก็ดึงได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่มีทางความเป็นประชาธิปไตยจะต้องมาถึงประเทศไทยในที่สุดนะครับนี่ที่พูดกันมาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมไม่มีอะไรหรอกก็คือเราคิดว่าเรามากังวลกันแล้วก็มาพรรณนาแล้วก็วิเคราะห์ถึงเหตุถึงสาเหตุของวันที่13ใช่ใช่แล้วพอพูดกันมาอย่างนี้เนี่ยถึงวันนี้คิดยังไงวันที่13ข้อมูลล่าสุดนี่ข้อมูลล่าในใจคุณสมานที่ผมมั่นใจว่าคำพิพากษาไม่น่าจะกระทบต่อการดำรงคงอยู่ของรัฐบาลพูดอย่างเงี้ยนะครับนี่มองโลกในแง่ดีแง่ดีมันตอนวันที่2ธันวาซึ่งเป็นพลังประชาชนเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่นี่เหมือนกันเลยเหมือนเราก็คิดอย่างนี้นะแต่สุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอาจจะโหดเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งความเป็นเหตุเป็นผลและความไม่เป็นเหตุเป็นไม่เป็นผลท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็เกือบชั่วโมงเราก็พูดคุยกันมาพรรณนาถึงสถานการณ์บ้านเมืองเราก็วันมะรืนครับก็ต้องร่วมเสี่ยงร่วมรับผลกรรมผลบุญซึ่งมันจะมีได้ทั้งสองแบบด้วยกันนะครับนั่งกันหน้าจอทีวีเงี่ยหูฟังให้ดีทั้งนั้นนะครับเวลาก็หมดแล้วครับพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ